ต่อกันที่กระทรวงพาณิชย์นะครับที่ผลักดันสินค้า GI ของไทยกาแฟดอยตุงกาแฟดอยช้างจังหวัดเชียงรายสับปะรด้วยมุ่นจังหวัดอุตรดิตถุกตลาดส่งออกญี่ปุ่นเพื่อสร้างรายได้ให้แก่พี่น้องเกษตรกรท้องถิ่นไทยกว่า1,200ล้านบาทครับคุณสินิดเลิศไกรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์บอกว่าการส่งเสริมสินค้าชุมชนท้องถิ่นให้ขยายไปสู่ตลาดต่างประเทศจําเป็นต้องอาศายัยทรัพย์สินทางปัญญา โดยเฉพาะสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยยกระดับสินค้าท้องถิ่นและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคโดยล่าสุดได้หารือกับกระทรวงเกษตรป่าไม้ของประเทศญี่ปุ่นผลักดันการจดทะเบียนสินค้า GI ของไทยรวม3รายการด้วยกันนี่แหละครับก็คือกาแฟดอยตุงครับกาแฟดอยช้างของจังหวัดเชียงรายและสับประรดห้วยมุ่นของจังหวัดอุตรดิตครับเนี่ยฮะ โดยตั้งเป้าสร้างรายได้ให้แก่กเกษตรกรไทยกว่า1,200ล้านบาทซึ่งกระทรวงกรเกษตรและ,ะซึ่งกระทรวงกรเกษตรของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็ได้ตรวจสอบเบื้องต้นเกี่ยวกับคำขอรับความคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในสินค้า3รายการนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมีกำหนดเดินทางมาไทยเพื่อลงพื้นที่ดูแหล่งเพาะปลูกและแหล่งผลิตสินค้า GI ทั้ง3รายการในช่วงปลายปีนี้ที่ผ่านมากรมทรัพย์สินทางปัญญา ประสบความสำเร็จในการส่งเสริมให้สินค้า G.I. ของไทยได้รับการคุ้มครองในต่างประเทศทั้งสหภาพยุโรปอินเดียอินโดนีเซีย,ย,ยกัมพูชาและเวียดนามรวม7รายการด้วยกันก็คือข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ข้าวสังหยดเมืองพัทลุงกาแฟดอยช้างกาแฟดอยตุงเส้นไหมไทยพื้นบ้านอีสานผ้าไหมย,ยกดอกลำพูนและมะขามหวานเพชรบูณ์คุณสินิดบอกว่าวิสาหกิจชุมชนหรือชุมชนท้องถิ่น ที่มีสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่นมีคุณสมบัติเฉพาะของแหล่งภูมิศาสตร์เป็นสินค้าที่มีคุณภาพมีชื่อเสียงนะครับโดยท่านที่ทำวิสาหกิจชุมชนหรือว่าชุมชนท้องถิ่นเนี่ยนะครับสามารถขอคำปรึกษาเพื่อยื่นคำขอขึ้นทะเบียน GI ได้ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาครับสายด่วน1368ครับ